ีระบบกุญแจอัจฉริยะนะครับอิมโมบิไลเซอร์นะครับที่ตัวรถนะครับนี่คือกุญแจจากที่ลูกค้ามาก๊อปปี้นะครับต้องแทนมาที่นี่นะฮะตรงนี้จะมีไฟ security จะดับถ้าเป็นดอกของมันแท้ๆเดิมๆอันนี้เราดับก่อนใช่มั้ยไฟจะกระพริบไฟจะกระพริบนะครับนั่นคือระบบกุญแจทำงานแบบปกติถ้าเกิดเราใส่ตัวที่แบบลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วปุ๊บไฟจะดับเพราะว่ากุญแจสามารถอนุญาตให้สตาร์ทรถด้วยกันได้จากไมโครชิปที่มีในนี้นะครับนี้ลูกค้าก๊อปปี้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือเป็นดอกที่ผมทำไว้นี่นะครับสังเกตรถนะครับไฟ Security จะกระพริบเห็นไหมครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้คือมันจะไม่ใช่ดอกของมันนี่คือการสตาร์ทแล้วรถไม่ติดเราต้องไปทำแมทข้อมูลกันก่อนนะครับเราถึงจะทำที่จะสตาร์ทติดขึ้นมาได้ปึ๊บเห็นไหมเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดไลค์โอเคไลค์นะครับโอเคนะครับนี่คือที่เราทำดอกนะครับเราจะก๊อปปี้นะครับบอกว่าให้กดไลค์เลยเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับที่เราทำนะครับไฟ security แดงข้างปุ๊บดับเพราะว่าตัวนี้คือเป็นดอกสำรองนี่สตาร์ทรถติดขอขอบคุณลูกค้านะครับที่สาธิตให้